สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN นะคะ SN SN เนาะแล้วก็มาพบกับกิจกรรมในเรื่องครบรอบ5ปี EP ที่2นะคะทุกคนจริงๆมันมีชื่อกิจกรรมของมันอยู่แหละแต่ว่าเราตั้งใจใช้ชื่ออันนี้เพราะว่าจะได้เสิร์ชหาง่ายๆแล้วก็พวกชื่อยาวๆจะไปเป็นแฮชแท็กข้างล่างแทนเนาะใน description ในคำอธิบายเนาะแต่เราคิดว่าน่าจะชื่อกิจกรรมยินดีต้อนรับสู่นอกสักอย่างหนึ่งชื่อหมู่บ้านแดนอะไรน็อกแป๊บนึงนะขอเก็บของก่อนเพราะเมื่อวานก็โอเคเสร็จเรื่องราวโหก่อนปรับปรุงวันที่3เดือน8ป๊าดแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อวันนั้นเมื่อวานเราไม่ได้หมุนใช่ไหมเพราะกล่าวว่าจะหมุนแล้วก็ไม่ได้หมุนหูโอ้โหโอ้โหอู้หุยหุยอุ้ยได้สกินจากเนื้อเรื่องทุกคนลูเกียนักแกะสลักแล็กเกอร์หูได้สองสกินอุ้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยอุ้ยน่ารักอ่ะดีใจอ่ะถึงมันจะเป็นสกินฟ้าเราก็โอเคนะเราชอบเพราะบางทีเราคิดเองว่าสกินฟ้าสวยกว่าสกินม่วงอีกบางทีมันสีจืดอะสกินม่วงบางอันอะแล้วเราชอบแบบสีโทนแดงดำอะไรงี้ไงว้าวโหนี่เราแบบไม่ได้กดเข้ามาดูอะไรนานขนาดนี้เลยเหรอหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะอ๋อบัตรส่วนลดแป๊บแป๊บนะเก็บของใดๆให้หมดก่อนเศษเรื่องราวของปราสาทซีไนด้าเดี๋ยวจะต้องใส่แฮชแท็กเป็นซีไนด้ากับอะไรเลยน็อกสองแฮชแท็กเลยเศษเรื่องราวของปราสาทซีไนด้าทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เดาไม่ออกอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวแป๊บนั้นเราจะไปเก็บเนื้อเรื่องหลักกันก่อน1 2 3เมื่อวานเราค้างไว้เองแหละเด็กกำพร้าประสาทเงาไอ้เจ้าทหารรับจ้างเป็นเด็กกำพร้าด้วยจริงๆใช่ไหมไปได้แค่3ที่เองโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวนะมาต่อมามันคือเพิงวิญญาณแห่งป่าจากคำอธิบายของหนังสือประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์ทวีปลูโน่เพิงวิญญาณมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเผ่าพันธุ์เอลฟ์มันเป็นแสงที่เอลฟ์ใช้เพื่อนำทางแล้วก็ชี้นำพวกเขาผ่านป่าเราจะบอกว่าถ้าวันนี้ไดอะล็อกถ้าสมมุติว่ามันเยอะไปอะไรเงี้ยเราอาจจะกดหยุดคลิปไม่ก็อาจจะข้ามบางส่วนไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากเอลฟ์เป็นผู้พิทักษ์แล้วก็ผู้สร้างของเพลิงวิญญาณก็คือมีเพลิงวิญญาณเอลฟ์เป็นคนดูแลแต่เอลฟ์ก็ไม่ได้ดีทั้งหมดแล้วก็มีบางส่วนแอบใช้เพลิงวิญญาณเพื่อความสับสนแล้วก็โจมตีโลกมนุษย์เหมือนเราเคยได้ยินเกี่ยวกับคบเพลิงไฟที่เทพเจ้าให้มนุษย์มาแต่อันนั้นเขาเปรียบเทียบเป็นไฟของโอลิมปิกไม่ใช่หรอหรือเปล่านะเราจำได้ว่ามันประมาณนั้นแต่ไม่แน่ใจมันก็นานแล้วเราอ่านเมื่อนานมาแล้วทำได้เพียงทำตามหัวใจโอเคค่อยๆเดินเจอคนที่นอนอยู่เขาขยับไม่ได้มีเถาวัลย์พันด้วยอุ้ยอุ้ยใครอยู่ตรงนั้นอะคนผู้นั้นยกดาบมาที่ข้าอย่างระแวดระวังในขณะที่เขาดิ้นรนเถาวัลย์ปีศาจก็รัดแน่น
แล้วหูเอลก็ไปซ่อนอยู่ข้างหลังผมเขาเป็นเอลเหรอเขาไม่ได้วางดาบอาจจะกลัวก็ได้เลยกำฆ่าเลยช่วยเขาเขาไม่ได้วางดาบในมือลงแต่กำดาบแน่นเราก็เลยทำให้แน่ใจว่าเออเราไม่ได้แบบมาทำร้ายเขานะก็เลยช่วยตัดเถาวัลย์ให้ขอบคุณนะเมื่อกี้ขอโทษด้วยน่ารักอ่ะแล้วก็ดนตรีเพราะมากทุกคนมาจากปราสาทเงาเหรอรู้ได้ไงอ่ะสวมสร้อยคอเป็นของสำนักไหนสร้อยอ่ะดูจากไอตัวกระเปี๊ยกนี่ไม่เห็นสร้อยเลยนะข้าชื่อโอเลียนนะแนะนำตัวเห็นตัวตนของข้าแล้วแม้ว่าข้าจะหูเหมือนพวกเขาแต่พูดตามตรงข้าไม่ใช่พวกเขาเป็นเอลฟ์ที่ไม่ได้คิดเหมือนเอลฟ์เดินไหวไหมเราอะในที่สุดก็เลือกขมวดคิ้วอ่ะฮะไม่ทันได้ถามเจ้าชื่ออะไรแอร์วินเป็นอัศวินอัศวินขอถามอ่ะฮะใช่เมื่อกี้เขาบอกข้าเป็นครึ่งเอลฟ์จะว่าไปก็น่าขำสำหรับมนุษย์แล้วหน้าตาข้าเหมือนเอลฟ์สำหรับเอลฟ์ข้าหน้าตากับเหมือนมนุษย์เธอก็เป็นครึ่งเอลฟ์ครึ่งมนุษย์ก็ได้นี่เจ้าเป็นเพื่อนคนแรกที่ข้าเจอในที่อาณาจักรนี้เลยอาจจะเน้นไปการตีความแทนนะคะทุกคนอาจจะน่าเสียดายหน่อยๆนะบางทีความหวังดีของข้าอาจทำให้เขาเปิดปากสนทนาด้วยก็ได้ที่นี่คือป่าเนสเตอร์เมื่อก่อนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเอลฟ์ก็คือมีแม่น้ำอยู่ใต้ดินตาน้ำร้อนแควร์ตาน้ำร้อนแควร์เกลมี่เหรอในระบบภาษาของเราพอแควร์เกลเมียก็คือหม้อต้มน่ะเป็นน้ำพุโบราณที่ไม่เหือดแห้งข้ามองไปตามสายตาของเขาที่ทางแยกของป่าเลสเตอร์แล้วก็สันเขาทานน้ำแข็งเป็นกราซิลขนาดใหญ่เมฆตั้งตระหง่านอยู่ถึงหน้าหดหู่ไม่ไกลจากนั้นคือดินแดนโกลาหลที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับศึกแห่งวิญญาณร้ายในปี138ในศึกลุสสกัดลูโนเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายเราจะดูว่าใครจะเป็นลูโน่นะหรือว่าลูโน่คือโจเซฟมันกัดกินล่าของราชิววันแล้ววันเล่าอึกราชิวที่เคยเขียวชะอุ่มก็เหี่ยวเฉาเป้าหมายก็คือต้องไปที่นั่นอึกราชิวอยู่ใกล้กับแดนโกลาหลเลยนะขาเจ้าถูกเถาวัลย์เอาพิษออกไม่ได้ถ้าไม่เอาพิษออกจะไปที่นั่นไม่ได้หรอกพิษเข้าตัวแล้วมั้งข้าปล่อยมือเขาปล่อยมือข้าด้วยความไม่พอใจนี่มันเรื่องของข้าข้าก็แค่อยากจะเตือนเขามองไปที่ข้อเท้าสีม่วงของตัวเองแล้วเขาหมดคิ้วข้าไม่ใช่คนชอบเปรียบข้าไม่ใช่คนชอบเอาเปรียบโอเลียนปราสาทเจ้าจากปราสาทเงามาเรามาทำสัญญากันดีไหมเรียกชื่อเรียกชื่อกับยศแล้วก็ที่ที่มาได้รู้วิธีออกจากเขาวงกตนะแต่เจ้าต้องช่วยข้าว่าไงนะเขาหยิบขวดยาออกมาใช่ไหมเขาจะเปรียบเทียบว่าเป็นสร้อยที่ตัวคนขุดสุสานเขาใส่น้ำตาของเฟด้าไว้ด้วยใช่ปะชื่อเฟด้าปะคนที่ตายถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยนะคาถาเสร็จพลังเวทก็โผล่มาต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาแปลพลังเวทของตัวเองแปลพลังเวทของตัวละครตัวนี้ว่าอะไรนี่แหละขวดที่มืดสลัวก็สว่างของเหลวแปลงแสงราวกับกาแล็กซีในมือพวกสิ่งมีชีวิตสีดำที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าถูกแสงศักดิ์สิทธิ์ขับไล่งั้นแปลว่าตัวคนที่ตายเขาก็ต้องมองว่าเจ้า
เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบแสงสว่างในชีวิตเขาเลยนะที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอ่ะหมายถึงตัวคนเขียนที่ตายไปอ่ะนะเขาต้องมองตัวละครนี้เป็นแบบนี้เพื่อเป็นตัวแทนคนขุดสุสานแน่ๆเลยบริสุทธิ์ของอึกราชิลหากอยู่ในมือผู้อื่นมันจะเป็นของธรรมดาแต่สำหรับข้ามันจะมอบพลังชีวิตให้แก่ข้าเพราะฉะนั้นช่วยข้านำมันไปที่อึกราชิลได้หรือไม่ถ้าไม่เอาอะไรทุกคนว่าเราจะทำดีไหมถ้าไม่หวังผลมันอาจจะน่าจะซื้อใจคนแบบเขาได้แต่ถ้าทำข้อตกลงมันจะดูเจ้าเล่ห์ไปหน่อยปะเอาไม่หวังผลแล้วกันนะภารกิจสำคัญเช่นนี้เจ้ากลับมอบให้คนแปลกหน้าโดยไม่กังขาเลยเหรอข้าเชื่อใจการตัดสินใจของข้าข้าจะใช้พลังของข้าช่วยเจ้าหากทุกอย่างราบรื่นปราสาทเงาจะได้รับเหรียญทองถุงหนึ่งคนจากปราสาทเงาไม่ใช่คนโลภนะถ้าเจ้าสามารถพาข้าออกไปจากป่าเนสเตอร์ได้ข้าตกลงข้อตกลงมันจะเป็นอันสิ้นสุดข้าจะบอกว่าวิธีออกไปที่นี่กับเจ้าน่ะก็แค่ต้องแบกเถาวัลย์ปีศาจก้าวไปข้างหน้า1ก้าวแล้วก็ถอยหลัง3ก้าวหน้า1หลัง3หรือว่าเจ้าลืมแล้วว่าก็เป้าหมายของเจ้าคือการก้าวไปข้างหน้าเส้นทางที่แท้จริงเปิดเผยเองเดี๋ยวก่อนนะข้าจะส่องสว่างทางเบื้องหน้าแก่เจ้าเองข้าหลับตาและนึกถึงวิธีที่แอลวินบอกกับข้าอ่าฮะมันคือต้นไม้เหรอโอเคออกมาจากป่าได้แล้วดีใจได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็เจอเขตเพลิงไหม้ต่อไม้พดเคี้ยวอ่ะฮะอาจตกไปในของเหลวที่พันนั่นไม่ใช่พื้นดินแต่เป็นหนองน้ำระวังให้ดีนะอย่าวอกแวกที่นี่เป็นที่นี่มีปีศาจหนองน้ำด้วยแสงสว่างจ้าแยงตาพวกเราและข้าเพิ่งสังเกตว่าพวกเรามาถึงเขตของอึกราชิลแล้วด้านหลังของมันมียอดภูเขา3ยอดด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันทำให้ดูเหมือนเป็นยอดเขาที่4มีจุดดาวเพลิงปีศาจอ่ะฮะล่องลึกขออนุญาตอ่านแบบไม่ออกเสียงนะทุกคนประหยัดเสียงไว้เผื่อใช้ตอนท้ายอย่าขยับพลังขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นกระแทกข้าจนกระเด็นข้ารู้สึกเหมือนหน้าอกของตัวเองถูกเหยียบย่ำบาเรียนี้มีร่องรอยของเวทมนต์ของเอลฟ์แต่ก็มีความแตกต่างข้ามันน่าจะสร้างโดยชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนสันเขาทานน้ำแข็งพวกเขาอยู่ที่นี่เหรอตำนานบอกอย่างนั้นอ๋อคนพื้นเมืองก็เป็นเอลฟ์เหมือนกันพวกเขาอยู่ที่นี่มาก่อนบรรพบุรุษจะมาเหยียบทวีปลูโน่ตามตำนานบอกว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่เคยเห็นเมืองรับแร่เฉยๆเปล่าบางตำนานเล่าว่าพวกเขามีร่างกายที่สูงใหญ่ภายใต้ใบหน้าที่งดงามมีหูแหลมเหมือนเอลฟ์บางตำนานก็กล่าวว่ามีขนาดเล็กเท่าคนแคะร่างกายที่ดูงงๆกับมีความว่องไวแต่บางเรื่องเขาก็ตีความว่าเอลฟ์ขี้ขโมยเหมือนกันนะหมายถึงแบบหนังเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็เราไม่รู้ว่าเราจะเจอเอลฟ์แบบไหนอ่ะฮะเออร์วินเออแอร์วินจำได้ว่าชื่อเหมือนเออร์วินใน Attack on Titan แต่ฉันนึกชื่อเธอไม่ออกเจอแล้วแอร์วิน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 หยิบใบไม้ขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันมีรูปทรงประหลาดแล้วก็ปิดไว้ที่หูข้าทันใดนั้นเสียงทั้งหมดก็ถูกปิดกั้นเงียบแล้ว
เม็กซ์เซชันทำไมถึงร้องไห้เอ็กซ์เซชันจริงๆไม่อยากก็อยากออกเลยกว่าเสียงผิดข้าร้องไห้ให้อึกราซิลที่เหี่ยวเฉาที่เห็นเอลฟูดคุยกันกับบุคคลที่มองไม่เห็นแม้ว่าข้าจะมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของผู้นั้นแต่ข้าก็รู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดพามาจากย่างก้าวอันรวดเร็วของเขาผู้นั้นเหมือนกำลังล้อมอยู่รอบตัวข้าเขาเป็นเพื่อนของข้าเขาช่วยให้ข้ามาถึงที่นี่เรารอเหอะเขาเป็นเอลฟ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่เฉพาะผู้คนที่มีสายเลือดของเผ่าพันธุ์เอลฟ์เท่านั้นถึงจะเห็นเราได้ข้าบอกเขาว่าเจ้าเป็นเพื่อนของข้าและเขาจะไม่ทำร้ายเจ้าเอลฟ์เอาใบไม้ที่ปิดหูของข้าออกแล้วก็บีบให้มีขนาดเล็กลงใส่ไว้ในหูเมื่อมีเครื่องมือที่สร้างโดยเอลฟ์ข้าก็เข้าใจบทสนทนาของพวกเขาแอวีหลับตาลงและพึมพำด้วยความศรัทธาข้ามาที่นี่พร้อมกับพรแห่งอึกราซิลที่บริสุทธิ์ที่สุดจากน้ำพุใต้ดินอึกราซิลโปรดประทานพลังให้แก่ข้าให้ข้าได้พบกับทิศทางในจิตใจเอลฟ์นักเดินทางเอ๋ยพลังอึกราซิลไม่เพียงพอที่จะปลุกน้ำพุใต้ดินในมือของเจ้าติดต่อไปแล้วหากเจ้าต้องการชี้นำให้กลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับพรแห่งการเกิดใหม่แล้วก็ลูกพรคริสตัลที่กล่าวถึงใบไม้ที่หลงเหลือจะรวมตัวกันเพื่อเจ้าเมื่อถึงครานั้นก็จะได้เห็นทิศทางที่อึกราซิลชี้ทางแก่เจ้าลูกแก้วที่ว่าคือลูกแก้วตอนที่พวกคาวบอยไปเจอป่ะในกิจอีเวนท์ที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยหลังพูดจบเสียงวีดวิวก็ดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นหุบเขาก็กลับสู่ความเงียบสงบแอลวินก้มหน้าลงอย่างโศกเศร้าข้านึกว่าการนำมันข้ามน้ำข้ามภูเขามาหลายพันแห่งมาอย่างอึกราซิลจะทำให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงแต่มันสูญเปล่าที่เขาพูดหมายถึงอะไรอ่ะเดาได้แค่เรื่องพรน่ะที่ยังไม่ได้ถูกปลุกน่าจะหมายถึงพรแห่งอึกราซิลในมือของข้าแต่ข้าไม่รู้จะปลุกมันยังไงส่วนอีกครึ่งนึงไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่ลูกมอนคิตตันคืออะไรเขาจ้องมองไปที่อึกราซิลเบื้องหน้าแววตาของเขาค่อยๆมอดดับลงราวกับได้เห็นคบเพลิงที่ลุกโชนอยู่ในใจเขาริบหรี่ลงข้าจึงได้ตัดสินใจดูท่าพวกเราคงต้องกลับไปแล้วล่ะบาดแผลของเจ้ายังไม่หายดีทำไมเราไม่หาที่ปลอดภัยแล้วค่อยวางแผนกันใหม่เขาพยักหน้าพวกเราจึงตัดสินใจกลับไปยังป่านิสเตอร์เมื่อพวกเราจากไปสายลมที่พัดโหยหวนทำให้อึกราซิลส่งเสียงคำรามอีกครั้งข้าเห็นท่าทางผิดหวังของเอลวินทำให้ข้าตระหนักได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ห่างไกลจากคำว่าราบรื่นอย่างที่ข้าจินตนาการไว้มากและนี่เป็นเพียงอุปสรรคแรกที่ข้าได้พบระหว่างการเดินทางครั้งนี้เท่านั้นคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง HP จาก40เป็น47การผจญภัยปัจจุบันจบลงแล้วเนื้อเรื่องต่อไปจะเปิดหลังวันที่ปรับปรุงวันที่20เดือน7โอเคทุกคนโอเคเราเหลืออีกติดนึงลูกครึ่งเอลฟ์นะคะคนอื่นยังไม่เจอนะไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าอีกเยอะไม่งั้นว่าวันทำไม่เสร็จไปตั้งนานแล้วแบบนะขอกะหน่อยก็จะตอนละ4ใช่ไหม1 2 3 4แล้วก็รอบต่อไปก็น่าจะ1 2 3 4แล้วก็รอบที่3ก็น่าจะแค่3ที่เดาเอาเองนะโอเคเข้าใจแล้วเราก็ยังใส่หางเสืออยู่นะเนี่ยโอเคไม่ได้แค่โอเคการทดสอบแห่งทวีปลูโน่นะทุกคนอันนี้เนื้อเรื่องในส่วนของเศษเสี้ยวเรื่องราวของปราสาทซีเนด้านะคะก็จบบทหนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันที่20ค่ะบ๊ายบายนะทุกคน